สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปั๊มลมของ Motion นะครับตัวกลางนะฮะขนาดกลางเนาะนะครับมันจะมาพร้อมกล่องไม้สวยงามเลยนะครับข้างบนเนี่ยมันสามารถเอามาวางเป็นที่วางสีและอุปกรณ์ได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในจะเป็นไงบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับข้างภายในเนี่ยครับจะเป็นปั๊มลมขนาดกลางหรือพวกตัวเสือน้อยนะครับมันจะมีวาล์วสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวถังพักขนาด1ลิตรเนี่ย2อันอยู่ข้างในนะครับต่อสายไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะชุดปั๊มลมตัวนี้ผมจะต่อให้เรียบร้อยหมดนะครับแล้วค่อยส่งไปเพราะว่าเดี๋ยวพอลูกค้าไปต่อเองเดี๋ยวจะงงแล้วก็มีปัญหานิดนึงนะครับตรงนี้นะครับลืมบอกไปตรงนี้จะมีสายสีฟ้าเนี่ยครับจะเป็นสายลมออกนะครับมาเสียบกับฟิตติ้งตัวนี้นะครับฟิตติ้งตัวนี้เข้าแล้วก็ออกตัวนี้ไปอยู่ที่แอร์บัดนะครับฟิตติ้งตัวนี้จะต่อกับเรกูเลเตอร์นะครับเวลาจะถอดปั๊มลมเนี่ยให้เรากดถอดสายเนี่ยให้เรากดตัวสีฟ้าเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงสายออกได้เลยนะครับเวลาใส่ก็คือเสียบเป็นปกติเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเรกูเลเตอร์นะฮะจะแบ่งเป็น2มันจะมี2ฝั่งนะครับเป็นตัวกรองเนาะอันนี้จะเป็นกรองไอ้น้ำนะครับตัวนี้จะเป็นกรองน้ำมันนะฮะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมีกรองน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวปั๊มลมตัวนี้ครับปั๊มลมที่เป็นเสือน้อยตัวนี้นะมันผมเรียกว่าปั๊มลมเสือน้อยแล้วกันนะครับมันจะยังคงมีการใช้น้ำมันอยู่ภายในตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่น้ำมันจะระเหยออกมาแล้วสำลักเนี่ยมันก็มีส่วนอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติอะครับแต่ก่อนเนี่ยเมื่อ3 4ปีที่แล้วที่ผมเคยใช้ปกติที่เขาต่อมาให้สำเร็จเนี่ยครับเขาจะมีตัวปั๊มลมเฉพาะตัวกรองเฉพาะตัวไอ้น้ำมาแต่ไม่มีกรองน้ำมันมาก็จะเกิดการสำลักบ้างนะครับพอเราไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็จะทราบว่าอ๋อโอเคตัวนี้มันจะมีน้ำมันอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่ มันจะสำลักเนี่ยก็จะหมดไปครับเพราะว่าเรามีกรอง2ตัวให้คุณไปแล้วนะฮะตัวเรกูเลเตอร์นะครับเวลาที่เราจะใช้นะครับก็คือดึงขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนไปทางด้านขวานะครับจะเป็นการปรับให้ลมแรงความแรงของลมมาสูงขึ้นนะฮะส่วนการหมุนกลับไปด้านซ้ายก็คือจะทำให้ลมอ่อนลงนะครับพอหมุนเสร็จแล้วเราได้ที่แล้วนะครับเราก็กดมันลงนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีความแรงของลมได้สูงสุดประมาณ50-60 psi นะครับแต่ตัวเนี้ยหน่วยค่าวัดมันจะเป็นบาร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงลองกะลมเอาดูแล้วกันนะครับ ตัวนี้นะครับแอร์บัดจะเป็นตัว 0.3 นะครับเป็นโฉมที่มีตัวปรับวาล์วลมนะครับตัวปรับวาล์วลมแล้วก็ปิดวาล์วลมตรงเนี้ยนะครับอยู่ข้างด้านหน้าด้วยนะฮะก็เป็นสีน้ำเงินพอมาพร้อมกับกล่องไม้สวยงามเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเสียงกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยนะครับผมจะปล่อยให้ลมในถังเนี่ยมันออกไปถึงระยะนึงนะครับแล้วเดี๋ยวปั๊มมันจะทำงานกลับมาปั๊มลมเข้าไปในถังเหมือนปกตินะครับเนี่ยครับโอเคเสียงก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับจะถือว่าดังน้อยกว่าตัวปั๊มลมขนาดเล็กพอสมควรเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะมีลูกยางคอยรองรับอยู่ครับผมยางเนี่ยคอยรองรับไม่ให้มันสะเทือนมากแล้วก็จะไม่ให้ทำมันให้มันกระแทกกับไม้จนเกิดเสียงดังมากเกินไปนะครับค่อนข้างจะดีเลยเพราะว่ามันมีกล่องไม้มาให้แล้วมันสะดวกครับคือสามารถใช้งานในห้องหรือในบ้านอะไรเงี้ยได้โอเคเลยครับปั๊มลมตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปเลยนะครับอย่างเช่นพวกกันดั้มไซส์ MG PG อะไรพวกนี้ครับสามารถพ่นได้ตามปกติเลยใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณสัก2-3 ชั่วโมงได้ครับ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยแต่อย่าใช้งานนานมากเกินไปนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยตัวปั๊มลมเนี่ยถึงมันจะมีถังพักอยู่แต่ว่าถ้าใช้งานหนักเกินไปเนี่ยมันจะทำให้มอเตอร์มันไหม้ได้นะครับอันนี้ก็คือเติมลมไปเต็มถังแล้วนะครับปั๊มจะตัดอัตโนมัตินะครับผมโอเคนั่นก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับยังไงก็เนาะฝากติดตามสินค้าใหม่ๆได้ใน Facebook ผมนะครับขอบคุณนะครับ